สถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้งล่าสุด9เมษายน2564มีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง559คนโดยเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงถึง214คนนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายในจังหวัดนราธิวาสทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 38,69 คนรักษาหาย 28,128 คนและเสียชีวิต96รายนั่นจึงเกิดกระแสทำให้ความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีมากขึ้นรวมทั้งการเรียกร้องให้ภาคเอกชนสามารถซื้อเข้ามาฉีดได้หลังเกิดความไม่มั่นใจในวัคซีนของรัฐซึ่งล่าสุดนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ชี้แจงว่าปัจจุบันภาครัฐจัดหาวัคซีนได้ราว75ล้านโดสสามารถฉีดให้แก่ประชาชนได้35ล้านคนแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ประเมินว่าหากจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่จะต้องฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า40ล้านคนจึงยังขาดอีก10ล้านโดสเพื่อฉีดให้ชาวบ้าน5ล้านคนโดยมีโรงพยาบาลเอกชนเสนอตัวนำเข้าวัคซีนเพื่อเป็นทางเลือกแต่ทว่ามีข้อติดขัดก็คือบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศต้องการหนังสือรับรองจากภาครัฐจึงขอให้รัฐออกหนังสือให้หรือให้องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อแล้วให้โรงพยาบาลเอกชนแบ่งซื้อไปฉีดอีกต่อซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เห็นด้วยพร้อมแต่งตั้งนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะทำงานจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมโดยมีองค์การเภสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสถาบันวัคซีนแห่งชาติและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนร่วมกันหาแนวทางและเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบภายใน1เดือนทั้งนี้ไทยได้จัดซื้อวัคซีนเพียง2ยี่ห้อคือซีโนแวคของจีนและแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดของอังกฤษที่ผลิตในไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดโดยมีพลเมืองถูกฉีดไปแล้วราว 466,374 โดสจากวัคซีนที่ได้รับ 955,811 โดสมีผู้ได้รับวัคซีนจนครบ 6,463 คนโดยผู้ได้รับวัคซีนเป็นบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุดถึง 168,171 คนรองลงมาเป็นคนในพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนเร็วขึ้นจากเดิมที่สามารถฉีดได้วันละราว 10,000 คนขณะที่จังหวัดภูเก็ตสามารถฉีดได้ถึงวันละ 14,000 คนทั้งนี้มีรายงานว่าทางซิโนแวคจะส่งวัคซีนมาเพิ่มอีก1ล้านโดสในวันที่10เมษายนนี้ด้านนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยืนยันว่ามีบริษัทเอกชนติดต่อขอนำเข้าและขึ้นทะเบียน14รายแต่อนุมัติแล้ว3เจ้าคือ AstraZeneca, Sinovac และ Johnson & Johnson นอกจากนี้ยังมีบารัตของอินเดียที่กำลังอยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียนซึ่งหลังยื่นเอกสารครบถ้วนจะใช้เวลาพิจารณา30วันอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนครบก็ใช่ว่าจะป้องกันได้ 100% เพราะการฉีดเป็นเพียงการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันสูงขึ้นและลดความรุนแรงของโรคถึงขั้นเสียชีวิตได้สุดท้ายเรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือและดูแลตนเองอยู่จนกว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะจบลง